หลังทำความรู้จักกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกันพอสมควรแล้วพวกเราทั้งหมดก็เดินทางไปที่ร้านแก่งเพชรซึ่งเป็นร้านอาหารและยังมีบ้านไม้อีกหลายหลังสำหรับให้นักท่องเที่ยวเช่าพักค้างแรมในระหว่างมื้ออาหารพวกเราได้มีโอกาสพูดคุยและสอบถามหาข้อมูลท่องเที่ยวในเขตอำเภอแก่งกระจานเพิ่มเติมจากคุณคันลองในอำเภอแก่งกระจานและคุณบุญส่งเจ้าของร้านแก่งเพชรซึ่งเป็นคนในพื้นที่หลังอาหารกลางวันคุณหมูพาพวกเราเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนและทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อรอเวลาบ่ายสามโมงตรงซึ่งเป็นเวลานัดหมายที่คุณคันลองจะพาพวกเราไปชมงานหัตถกรรมของชาวบ้านที่ตำบลวังจันทร์สองคืนที่แก่งกระจานพวกเราจะพักที่รีสอร์ทของแก่งกระจานแอดเวนเจอร์พอยท์ซึ่งเพิ่งจะมาเปิดบริการมาได้ไม่นานและกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเรือนพักเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นบ่ายสามโมงตรงพวกเราทั้งหมดก็เดินทางออกจากที่พักเพื่อไปยังร้านค้าชุมชนอันเป็นสถานที่จำหน่ายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลวังจันทร์ซึ่งตั้งอยู่หน้าโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคุณนงนุชซึ่งเป็นประธานกลุ่มบอกกับพวกเราว่ากลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลวังจันทร์เป็นการรวมกลุ่มการของชาวบ้านเพื่อผลิตชิ้นงานออกจำหน่ายโดยปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ100คนผลิตภัณฑ์ของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ระลึกและของตกแต่งบ้านซึ่งจะใช้วัตถุดิบและวิธีการทำแตกต่างกันหลายรูปแบบเช่นการนำกระดาษสามาจัดแต่งเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่และชุบด้วยน้ำยางพาราจนมีลักษณะที่แปลกและโดดเด่นหรือการประดิษฐ์ดอกไม้และกล้วยไม้จากผ้าใยบัวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมผลิตภัณฑ์อีกอย่างที่ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาคืองานปั้นแป้งซึ่งเป็นการนำแป้งข้าวเหนียวหลากสีสันมาปั้นแต่งเป็นรูปทรงของสิ่งต่างๆเช่นดอกไม้ต้นกล้วยที่มีผลสุกงอมเหลืองอารามหรือตุ๊กตาเด็กชายหญิงในหลายอิริยาบถซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เพียงมือเปล่าและอุปกรณ์ง่ายๆอีกเพียงไม่กี่ชนิดที่มีใช้อยู่ตามครัวเรือนทั่วไปอ
คุณนงนุชยังได้บอกอีกว่าตอนนี้ทางกลุ่มกำลังออกแบบสินค้าตัวใหม่ๆโดยจะเน้นที่ภาพลักษณ์ของงานอนุรักษ์เช่นการประดิษฐ์กล้วยไม้หายากหรือนกเงือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วจะเป็นไง